ลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับกลับไปที่ลุงตู่ค่ะเมื่อวานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนขึ้นไปถามลุงตู่ค่ะถามเรื่องม็อบราษฎรเข้าประกาศจะตีฝาจะเข้าไปให้ใกล้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ได้มากที่สุดนะครับไปดูไหมท่านนายกตอบอย่างไรหรืออ่านคำถามนี้อย่างไรเช่นค่ะไทยรัฐทีวีถามว่าแกนำรัฐบาลประกาศชัดเจนจะเข้าไปใกล้ที่สุดกับนักทรัพย์สินฝากไทยรัฐทีวีถามว่าผู้แกนนำรัฐบาลเนี่ยทำไมถึงต้องเข้าไปที่สำนักทรัพย์สินฝากถามเข้าไปแล้วกันผมไม่ตอบอ่ะเขาก็รู้ว่าจุดประสงค์เขาทำอะไรเพื่ออะไรก็ไปดูแล้วกันท่านถามผมก็เท่านั้นนะอ้าวเหรอครับแค่นี้เหรออืมเหรอฮะค่ะแค่นี้เหรอค่ะ อยากได้เรื่องต่อใช่ไหมเราอ่านต่อไปไหม รู้สึกมีคลิปต่อใช่ไหมครับ มีไหมครับบอกมาทางหูฟังก็ได้นะครับมีไหมฮะไม่มีค่ะตัดมาตัวนี้ค่ะอ้าวเหรอครับจริงๆมันมีประเด็นต่อใช่ไหมใช่ค่ะใช่เลยเล่าเลยเล่าเลยเราเล่าสดๆเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจคลิปใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีคลิปเราก็จัดไปค่ะเป็นคำถามต่อไปใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วครับ เมื่อสักครู่เห็นอาการของลุงตู่แน่นิ่งไป5วินาทีก็ไม่อยากตอบคำถามที่ท้าแก่ก็แน่นิ่งไป5วินาทีเหมือนกันนะนิ่งตามนายกเลยเหรอนิ่งตามนายกเอาละครับหลังจากประโยคนั้นนะหลังจากประโยคนั้นนายกก็พูดต่อค่ะนายกก็บอกว่าไอ้เรื่องโคกันเหลือเกินจะปฏิวัติจะประกาศใช้กฎเอกการศึกนายกก็บอกว่ามีใครที่มีอำนาจจะประกาศได้บ้างแหละไอ้เรื่องประกาศปฏิวัติประกาศใช้กฎเอกการศึกแล้วใครประกาศได้บ้างในเมื่อก็ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศเธอจะประกาศเองไหมหมายถึงสื่อจะประกาศเองไหมถึงนักข่าวเธอประกาศเองได้หรือไม่ถามเยอะไงนะคะหรือคนที่มากล่าวอ้างประกาศเองได้ก็ไม่เห็นมีใครเขาจะประกาศชอบแต่หาเรื่องให้ระดมคนอยู่นั่นสรุปก็คือการออกมาพูดเรื่องนี้เป็นการระดมคนอย่างนึงหรือเปล่าผมก็เดาว่าลุงตู่แกก็วิจารณ์แกนนำราษฎรบางคนที่ออกมาปล่อยข่าวปฏิวัติรัฐประหารประกาศใช้กฎอัยการศึกก็บอกว่าจริงๆเป็นการปล่อยข่าวเพื่อเรียกแขกให้มาชุมนุมเพื่อระดมคนไปชุมนุมกันให้มากขึ้นเท่านั้นเองเพื่อสร้างสถานการณ์สร้างสตอรี่ระดมคนก็แค่นั้นเองแต่ฟังท่านนายกที่มีอำนาจประกาศก็ท่านไม่ประกาศอ่ะนั่นสิจบไหมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศในเมื่อคนที่ประกาศได้คือท่านนายกแล้วถ้าท่านนายกไม่ประกาศคุณนายประกาศได้ไหมก็ไม่ได้นักข่าวประกาศได้ไหมก็ไม่ได้จริงหรือเปล่าที่นายกประกาศได้คนเดียวไม่รู้สิคะอ่ะมากันที่เรื่องนี้เรื่องนี้ถามกันมาเยอะแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยาเคเช้ายาเคเช้า 11.5 ตันต้องบอกเยอะๆนะคะที่มันเป็นประเด็นข่าว 11.5 ตันเยอะนะเยอะดิมูลค่าประมาณ 28,000 ก็คือประมาณ 30,000 ล้านก็เฉียด 30,000 ล้านนะครับเขาว่ากันว่าปปส.ประเทศไทยไปจับได้ที่โกดังบางปะกงฉะเชิงเทราขนย้ายจากโกดังบางปะกงไปเก็บไว้ที่โกดังของกลางแถวปปส.ภาค1แถวปทุมธานีปรากฏว่าอีท่านไหนก็ไม่ทราบในเวลาต่อมาพบว่าบางส่วนมันไม่ใช่ยาเคคนเลยกังขากันเยอะมากเลยเรื่องนี้จึงกังขาว่าเฮ้ยมีการปิดของกลางหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นที่เขาสงสัยการเปลี่ยนของกลางหรือเปล่าทำไมเป็นแบบนี้เปิดไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งจะได้เห็นเส้นทางเห็นอะไรกันนะคะในแต่ละห่วงเวลามันบอกอะไรบางอย่างหรือไม่เราจะเปิดไทม์ไลน์เราจะเปิดเส้นทางของเรื่องยาเคเฉา 30,000 ล้านค่ะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนทั้งหมดเนี่ยเราต่อจิ๊กซอเป็นไทม์ไลน์เป็นเส้นทางของเรื่องจากคำให้สัมภาษณ์ของปปส.เองนะใช่ค่ะที่เปิดแถลงข่าวกันผิดอย่างไรปปส.รับผิดชอบนะ เริ่มจากวันที่23 กันยา 2563ฟังไม่ผิดค่ะ23กันยายนนะคะทางไต้หวันนะคะจับสารแคลเซียมคาร์บอเนต16ตันแล้วก็มีการยัดไส้ยาเคอยู่300กิโลกรัมและมีสารโซเดียมฟอสเฟตอีก 19.95 ตันยัดไส้ยาเสพติดระดับ4 200กิโลกรัมส่งจากประเทศไทยค่ะสรุปก็คือสามารถจับกลุ่มสารเคมีนำเข้าจากประเทศ
ไทยได้2ล็อตนะครับล็อตหนึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตมันยัดไซยาเคอีกล็อตหนึ่งเป็นโซเดียมฟอสเฟตหรือไตรโซเดียมฟอสเฟตไม่แน่ใจนั่นแหละมันยัดไซยาเสพติดระดับ4ตามกฎหมายของไต้หวันใช่อีก200กิโลกรัมดังนั้น29ตุลาคม2563ค่ะทางไต้หวันก็มีการทำหนังสือแจ้งรายละเอียดมาที่ทางการไทยแจ้งประเทศไทยนะแจ้งประเทศไทยว่าเนี่ยไปตรวจพบจับได้แล้วก็ส่งมาจากประเทศไทยค่ะให้ประเทศไทยไปสืบหาว่าส่งจากไหนอย่างไ รมันแกะรอยไม่ยากไม่ยากเพราะยาเสพติดยัดไส้อยู่ในสารเคมีอุตสาหกรรมค่ะถูกไหมฮะทีนี้สารเคมีอุตสาหกรรมก็มีการส่งออกจากประเทศไทยถูกต้องนำเข้าไต้หวันก็ถูกต้องเพียงแค่ไส้ในมันเป็นยาเสพติดดังนั้นเอกสารการขนสินค้าระหว่างประเทศมันระบุเลยเมื่อมาจากประเทศไทยจุดไหนในประเทศไทยที่เป็นต้นทางของสินค้าเหล่านี้เขาก็สืบเสาะจนเจอก็ไปเจอโกดังสินค้าที่บางปะกงดังนั้นวันที่12พฤศจิกา12พฤศจิกายนนะคะไทยเข้าตรวจสอบค้นโกดังสินค้าบางปะกงเพราะว่าเป็นต้นทางของการที่มีสารเคมียาไส้ยาเสพติดที่ส่งไปไต้หวันยึดสารเคมีได้466กระสอบจำนวนน้ำหนักคือ 11.5 ตันก็มีการใช้น้ำยาสุ่มตรวจไป60กระสอบที่มีการเปิดอยู่แล้วผลออกมาเป็นสีม่วงจึงเชื่อว่าเป็นยาเคนั่นเองจึงเชื่อว่าเป็นยาเคค่ะวันนั้นจำได้ไหมครับคนที่นำจับนำแถลง12พฤศจิกาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรมว.ยุติธรรมต้นสังกัดของปปส.ค่ะร่วมกับปปส.นั่นแหละไปตรวจค้นจับกุมแล้วก็นำการแถลงข่าวเสียเองใช่ล็อตใหญ่เลยล็อตใหญ่เลยล็อตใหญ่มากวันนั้นวันเดียวกันปปส.ได้ขนย้ายของกลางทั้ง466กระสอบไปเก็บไว้ที่ปปส.ภาคหนึ่งปทุมธานีภายในวันเดียวกันที่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นนั่นแหละที่บางปะกงรู้สึกว่าเวลาที่ขนย้ายออกจากโกดังบางปะกงน่าจะเป็นตอนสัก5โมงเย็นกลมๆสัก5โมงเย็นมั้งว่ากันว่าขนไปถึงโกดังของกลางปปส.ภาคหนึ่งปทุมธานีประมาณกลมๆ3ทุ่มแต่กว่าจะลำเรียงเข้าไปเก็บไว้ในโกดังของกลางเสร็จสับเรียบร้อยก็ประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆก็466กระสอบอาจจะไม่เยอะได้ยังไงนั่นก็คือ12พฤศจิกายนนะ12พฤศจิกายนขีดเส้นใต้ไว้ทีนี้มันก็แปลกหลังจากนั้นมันก็มีข่าวไม่สู้ดีเท่าไหร่เออแต่มันก็นะมันมีข่าวไม่สู้ดีเท่าไหร่ลือกันสนั่นวันไหวเช่นมีการเปลี่ยนของกลางหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นของกลางหายไปแล้วของมันอยู่ครบไหมอะไรประมาณนั้นของกลางหายไปแล้วดังนั้นวันที่22พฤศจิกายน2563คนกระแสไม่ไหวรีบชิงออกมาดับกระแสเสียก่อนปปส.จึงนำสื่อนำตำรวจปราบปรามยาเสพติดและนำตัวแทนจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดสหประชาชาติ UN UN ลงพื้นที่เลยตัวแทนหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอยู่ในประเทศไทยด้วยนะใช่ค่ะลงพื้นที่เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบของกลางที่โกดังปทุมเลยใช่แล้วนะคะแต่วันนั้นเองก็พยายามจะบอกนะของกลางเก็บอย่างไรเห็นไหมให้เห็นกับตาอยู่กันครบนะเรามีระบบรปภ.อย่างไรเรามี CCTV กี่กล้องแต่ละกล้องติดตั้งอยู่ตรงไหนมีกุญแจมีกี่ดอกใครถือกุญแจละเอียดยิบเลยยืนยันว่าของกลางอยู่ครบ466กระสอบและในวันเดียวกันแต่ในวันเดียวกันซึ่งผมก็แปลกใจแต่ในวันเดียวกัน22พฤศจิกายนวันนั้นแหละปปส.ก็ยอมรับนะได้นำสารเคมี60กระสอบเนี่ยมาตรวจซ้ำในแลบครั้งแรกที่บางปะกงใช้น้ำยาตรวจเป็นสีม่วงมันเหมือนที่เอาฉีดตรวจแล้วเจอม่วงไงเออสีม่วงก็เลยคาดก็บอกเลยว่าเป็นยาเคแต่ในพอมาตรวจซ้ำอีก60กระสอบแต่ในเชิงของคดีความเนี่ยต้องเอาเข้าห้องแลบเป็นทางการจริงๆก็เข้าแต่วันนั้นเลยผลแลบออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟตซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารใช่ค่ะเป็นสารที่ผสมเข้าไปในนมเพื่อไม่ให้นมมันตกตะกอนคือกันทั้งประเทศอ้าวแล้วยาเคไม่มีแล้วหรอนี่คือคำถามที่คนตั้งวันนั้นปปส.ก็พยายามที่จะบอกกับสื่อพยายามที่จะบอกสังคมว่าใจเย็นๆจะมีการตรวจสอบซ้ำและตรวจสอบทั้งหมดด้วยมีการนำเอาทั้ง400กระสอบที่เหลือที่ยังไม่ได้ตรวจไปตรวจมันทุกกระสอบเลยใช่ต้องตรวจสอบทั้งหมด466กระสอบในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันผู้บริหารของปปส.ก็พยายามจะบอกกับสังคมนะบอกโดยนัยยะนะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับที่ไต้หวันจับได้ก็คือข้างนอกเป็นสารเคมีค่ะข้างในยัดไส้ยาเสพติดสรุปก็คื
เอาสารเคมีมาอำพรางยาเสพติดใช่ซ่อนไว้ไงซุกไว้ดังนั้นจะสแกนอย่างละเอียดทั้ง466กระสอบอีกครั้งอย่างยกใหญ่เลยก็ต้องตรวจทั้งหมดอะไรประมาณนั้นคือคำอธิบายจากปปส.แต่แม้กระนั้นสังคมก็มีคำถามเยอะเยอะจนกระทั่งนายกลุงตู่นั่งไม่ติดอ่ะก็สะเทือนถึงลุงตู่อ่ะหนึ่งยาเคล็อตนี้ครั้งแรกบอกว่ามันเยอะมูลค่าตั้ง 30,000 ล้านบาทเยอะสิสองอยู่ปปส.ก็ยอมรับว่าบางจำนวนตรวจสอบซ้ำมันไม่ใช่ยามันเป็นสารเคมีอุตสาหกรรมอาหารดังนั้นสังคมย่อมฟุ้งซ่านไปได้ว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนของกลางหรือเปล่านั่นไงดังนั้นวันที่23พฤศจิกาค่ะ23พฤศจิกาก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะทางปปส.มีการแจ้งความกับตำรวจปส.นะคะให้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการส่งสารเคมียัดไส้ยาเสพติดไปไต้หวันทำไมทิ้งช่วงนานจังจึงไปแจ้งความ12 22 23ก็ไม่ทราบสิครับ24ก็คือวันนี้วันนี้ค่ะนั่งไม่ติดละใช่ค่ะสมศักดิ์เทพสุทินรองวันนี้ต้องตั้งโต๊ะแถลงละตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์เรื่องทั้งหมด 9:30 วันนี้เดี๋ยวรอฟังเราจะเบรกสักครู่ในช่วงหน้าเราจะขอสอบถามกับผู้บริหารของปปส.ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ